คือสภาพของนายสวัยธนูสอนซึ่งกำลังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแก่งคอยจังหวัดสระบุรีหลังจากที่เขาถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดฟันเข้าที่แขนซ้ายลำตัวและศีรษะจนเป็นแผลฉกรรจ์นายสวัยเล่าว่าเขามีอาชีพรับซื้อของเก่าโดยก่อนเกิดเหตุได้เก็บรวบรวมทองแดงที่รับซื้อไว้น้ำหนักกว่า1ตันมูลค่ากว่า1ล้านบาทใส่รถยนต์บรรทุก6ล้อเพื่อจะนำไปส่งขายที่จังหวัดชลบุรีระหว่างทางขณะที่อยู่บนถนนสายแก่งคอยบ้านนาได้มีคนร้าย3คนขับขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบข้างและอ้างว่าถูกรถของนายสวัยเฉี่ยวชนให้ลงมาพูดคุยเจรจาซึ่งเมื่อนายสวัยหลงเชื่อกลับถูกคนร้ายทั้ง3คนรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บก่อนจะชิงเอาทั้งรถบรรทุกและทองแดงหลบหนีไปครับมันก็เรียกผมมาดูผมก็เดินผมก็ถือเสื้อผมก็เดินมาดูผมไม่นึกว่ามันจะทำร้ายไงผมก็ถือเสื้อเขียวตรงไหนตรงไหนเนี่ยตรงโค้งตรงเนี้ยผมก็เดินมาดูข้างหลังรถแล้วผมจะเดินกลับไปทางหน้ารถมันก็นั่นเลยเอาไม่ฟันหัวเลยครับฟันกี่ครั้งหรือจะเป็นตรงนี้สองหรือสามครั้งแล้วผมก็เอานี้ตัวจะนั่นเอามือปัดครับแล้วไงต่อได้ยินอีกแล้วไงต่อเขามาขึ้นรถเขาขึ้นรถเราใหญ่ไปเลยครับขึ้นรถเราขับใหญ่ไปเลยครับขับรถใหญ่ลงไปเลยแล้วไอ้คนนึงก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมอเตอร์ไซค์ตามอ๋อแล้วเราก็แจ้งความครับรถเราบรรทุกอะไรมั่งทุกทองแดงครับทองแดงครับหนักเยอะไหมประมาณหนัก13ตันกว่า13ตันคิดเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ล้านกว่าจะล้านกว่านะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แก่งคอยได้วิทยุสกัดจับรถคนร้ายแต่ไม่พบซึ่งคาดว่ากลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้อาจติดตามความเคลื่อนไหวของนายสวัยอยู่ตลอดเวลาจึงวางแผนลงมือปล้นได้อย่างถูกคันซึ่งกรณีนี้ก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ขับขี่รายอื่นๆได้เพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นครับถ้าหากมีกรณีที่ถูกเรียกให้จอดรถเพื่อลงมาเจรจาโดยอ้างว่าถูกเฉี่ยวชนถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวมาดีหรือมาร้ายก็ให้ไปตกลงกันที่โรงพักหรือแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบก่อนที่จะลงจากรถก็จะเป็นการดีที่สุดครับ